ใน long term เนี่ยโลกดิจิตอลเนี่ยคงไม่เถียงกันแล้วว่ามันจะเติบโตขึ้นไม่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบก็ตามภัยไซเบอร์อย่างที่ผมบอกมันเป็น dark side มันจะโตตามผมทราบมาว่าทางเจวเคยโดนเหมือนกันใช่ครับโอ้โหคือเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเรื่อง cyber security แต่โดนเหมือนกันน่าจะมีบทเรียนที่แชร์ให้กับเราได้นะแล้วอย่างที่ผมบอกว่าไครซิสเนี้ยมันแข่งกับเวลาทุกวินาทีไม่ใช่นาทีนะทุกวินาทีที่หายไปเนี่ย data ของคุณขึ้นมาอยู่ในเว็บแล้ว The Secret Sauce สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce What's your secret Cyber Security หรือความมั่นคงทางไซเบอร์เป็นภัยคุกคามที่ใหญ่มากๆนะครับในปัจจุบันเราคงได้เห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนภาครัฐภาคเอกชนโดนจับเรียกค่าไถ่หรือที่เรียกว่า ransomware ในระยะหลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเหตุผลเพราะอะไรครับเพราะทุกคนกระโดดเข้าสู่โลกดิจิตอลครับในช่วงโควิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Big Data เรื่องของ Cloud เรื่องของ Automation AI DeFi Cryptocurrency เมื่อทุกคนกระโดดไปสู่โลกดิจิตอลครับก็ทำให้ภัยคุกคามก็คืบคลานมาสู่โลกดิจิตอลเช่นเดียวกันผมขออนุญาตใช้คำนี้แฮกเกอร์โจรเก่งขึ้นเยอะนะครับและมันเหมือนไวรัสครับคือมันกลายพันธุ์พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่เราต้องทำคือป้องกันให้ได้ครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะไม่ส่งผลเสียหายต่อเราเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเงินอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของ reputation ครับวันนี้เป็นเคส study ที่น่าสนใจครับเพราะว่าบุคคลที่มาพูดเข้าใจง่ายมากๆและบริษัทของเขาแม้ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน cyber security แต่เขาเคยโดนแฮกเกอร์มาก่อนครับเคยโดนเรื่องของภัยคุกคามนี้มาก่อนน่าสนใจครับเพราะเขาจะมาแชร์บทเรียนของเขาด้วยครับว่าเขาโดนอะไรและเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรอะไรคือการกู้วิกฤตกลับมาได้และอะไรคือบทเรียนที่เขาจะแชร์ให้กับเราเพื่อให้เราป้องกันไปได้ผมพูดคุยนะครับกับพี่จ๊อบครับดร.ชัยยุทธชุนหาชาครับ CEO ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท G-Able จำกัดนะครับรับรองว่าสิ่งที่คุณจะได้ฟังหลังจากนี้ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่คือเรื่องของ process เรื่องของ procedure และเรื่องของคนเรื่องของผู้นำครับอยากชวนคุยตัวบริษัทก่อน G-Able ครับมาว่าทำเรื่อง IT solution หรือเรื่องของ Digital Transformation หรือ service ต่างๆตรงนี้เนี่ยมันนานมาก30ปีใช่ครับ32ปีแล้วโอ้นานมากเลยเห็นอนาคตก่อนใครเหมือนกันนะครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าในอดีตทำอะไรมาก่อนแล้วมีการเปลี่ยนผ่านอะไรจนมาถึงปัจจุบันได้ครับเราเติบโตมา32ปีอย่างที่คุณเคนบอกนะครับเรามาจากที่เราเรียกว่า SI System Integration แต่ปัจจุบันเราเนี่ยเรามองตัวเองว่าเราเป็นคนช่วยธุรกิจให้เขาสามารถก้าวผ่านโลกของผมเรียกว่าอนาล็อกแล้วกันโลกปัจจุบันเนี่ยให้ไปสู่โลกดิจิตอลได้นะครับด้วยโซลูชันต่างๆซึ่งออบเจคทีฟของธุรกิจที่อยากจะไปโลกอนาคตนี่แน่นอนเพราะว่าโลกอนาคตดูหอมหวนนะฮะในดิจิตอลเนี่ยมีออปปอร์ทูนิตี้ใหม่ๆมีโอกาสอะไรต่างๆที่เขาอยากจะเข้าไปถึงเนี่ยดังนั้นแต่ก่อนเข้าไปถึงเนี่ยมันจะต้องมีโซลูชันหลายๆอย่างที่เตรียมความพร้อมให้เขาเข้าไปอยู่ในโลกนั้นจะได้เติบโตได้อย่างสมบูรณ์นะครับอย่างเช่นคุณเคนคงได้ยินบ่อยๆเรื่องของ Big Data ใช่ครับ Big Data นี่คือทำให้เรารู้จักคัสโตเมอร์เรามากขึ้นทั้งกว้างขึ้นลึกขึ้นใช่ไหมครับหาธุรกิจใหม่ๆได้เราก็เข้าไปช่วยธุรกิจทำเรื่องของ Big Data ทำ Analytics Data Analytics Data Scientist ต่างๆเราก็มีเซอร์วิสทางด้านนั้นอีกอันนึงก็เรื่องของ Cloud Technology วันนี้ Work Anywhere Anytime ผมว่าเป็นคำศัพท์ที่ทุกคนใช้กันเยอะมากใช่แล้วก็ทำเป็นเรื่องปกติใช่มันจะทำใหผมมองว่าทำให้องค์กรเนี่ยresilient มากว่าอยู่ตรงไหนก็ได้ปรับตัวยังไงก็ได้ efficiency ก็สูงอย่าง work from home hybrid workplace เนี่ยจะเหมาะสมมากที่สุดเลยนะครับอีกอันนึงก็คือบริษัทอยากลดต้นทุนเพราะการแข่งขันในอนาคตสูงมากเรื่อง cost เป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการที่เราใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยทำ automation ต่างๆเนี่ยก็เป็นอีก solution นึงที่ธุรกิจควรให้ความสนใจซึ่งเราก็จะช่วยในฝั่งนี้ด้วยแต่สิ่งที่สำคัญทั้งหมดเลยผมแน่นอนว่าโลกของดิจิตอลมันมีbright side มันก็ต้องมี dark side ครับผมว่าโซลูชันเรื่องของ cyber security เป็นอะไรที่สำคัญซึ่งจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราคงจะมาอยากจะมาพูดคุยหรือแชร์ experience กันในวันนี้ด้วยครับก็ทั้งหมดเนี่ยเป็นโซลูชันกว้างๆแต่เรายังมี service อย่างอื่นด้วยนะครับแต่อันเนี้ย 4-5 ข้อเนี่ยเป็นตัวที่ช่วยทำให้ธุรกิจสามารถ transform ตัวเองไปอยู่โลกดิจิทัลได้เราเลยมองตัวเองว่าเราเป็น tech enabler company คือช่วย enabler ให้ business ธุรกิจอื่นสามารถก้าวข้ามผ่านไปสู่ยุคของดิจิตอลได้อย่างสมบูรณ์แบบครับ คือจาก System Integrator กลายเป็น Tech Enabler ตรงนี้ครับอยากให้เล่านิดนึงได้ไหมครับก่อนที่เราจะไปเจาะเรื่อง Cyber Security ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นภัยค่อนข้างใหญ่ควรจะคุยกันเยอะหน่อยนะครับนอกเหนือจากเรื่อง Cloud Big Data ที่เราคุยกันไปค่อนข้างเยอะแล้วเนี่ย
ไอการเปลี่ยนผ่านบริษัทโมเดลบิสเนสจากคนที่เป็น System Aggregator เนี่ยมาถึง Tech Enabler เนี่ยมันยากแค่ไหนแล้วก็วิธีการเข้าหาลูกค้าบริบทมันเปลี่ยนไปยังไงผมยกตัวอย่างอย่างนี้ดีกว่าว่าหลายท่านในวงการตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันถูกไหมครับใช่ครับแต่ส่วนใหญ่เราจะพูดในพาร์ทของคอนซัลเทนซีว่าวางอาร์คิเทคมันควรจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่พาร์ทของเอ็กซิคิวชันน่ะที่อาจจะต้องยกให้กับอีกอย่าง SI เป็นคนทำให้เพราะว่าเขาเป็นคนที่ execute เป็นคน operate ให้ดังนั้นการ transform เรามันไม่ได้ยากเรามีพื้นฐานจากเป็น operation execution อยู่แล้ววันนี้เราแค่ on top เป็นเรื่องของ consultancy เข้าไปดังนั้นธุรกิจก็จะได้ประโยชน์ว่าตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเนี่ยเราสามารถรับทำได้ครับก็คือเราทำ part execution มานานมากแล้ววางระบบอะไรต่างๆตอนนี้อาจจะเป็น consult ด้วย ช่วยวิธีคิดในเชิงกลยุทธ์ในเชิง business ด้วยแล้วก็เอาไอ้ service ที่เรามี solution ที่เรามีไป plug in ตรงนี้ถูกต้องครับทีนี้เราคุยเรื่อง cyber securityผมคิดว่ามันมีคำนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เยอะมากเพราะทุกคนเข้าสู่โลกออนไลน์กันหมดเข้าสู่คลาวด์บิ๊กดาต้าที่เราพูดกันเอา AI เข้ามาใช้นะครับหรือเรื่องคริปโตเคอเรนซีเอง DeFi เองข่าวเยอะมากประเทศไทยนี่ข่าวเต็มไปหมดผมเอาอย่างนี้ก่อน Cyber Security ในความหมายของ Jaber คุณจ๊อบเนี่ยมันคืออะไรแล้วตอนนี้มันคืบหน้าไปถึงไหนองค์ประกอบมันมีอะไรบ้างอย่างที่ผมเรียนไปสักครู่เมื่อกี้ว่าโลกดิจิตอลมันมีทั้ง Bright Side กับ Dark Side Cyber Part นี่มันเป็นดักไซดีกว่าถ้าตอบคำถามคุณเคนว่าตอนนี้ระบาดหนักไหมระบาดหนักมากระบาดหนักเราตื่นเช้าขึ้นมาเราดูหนังสือพิมพ์เนี่ยผมเจอกับทุกวันในประเทศไทยก็เยอะตอนนี้เราเป็นท็อป2ของในเอเชียนะครับที่เราโดนเหมือนโควิดเลยนะฮะใช่ก็เหมือนโควิดเลยนะครับผมคิดว่าปัจจัยมันมีหลายปัจจัยเหมือนกันแต่ว่าพอมานั่งรวบรวมแล้วมันเมคเซนส์เนาะอย่างที่เราคุยกันทุกคนอยากเข้าไปอยู่ในโลกดิจิตอลถูกไหมครับโควิดที่คุณเคนพูดสักครู่เมื่อกี้เป็นตัวเร่งลองย้อนกลับไปนะครับก่อนโควิดนะครับถ้าเราบอกว่าวันนี้บริษัทไทยนะไม่เอาบริษัทต่างชาติให้พนักงาน work from home 80% 90% ผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ผมนี่แต่ก่อนนี่คุย Zoom ยังไม่เป็นเลยไม่เคยใช้นะใช่ผู้ใหญ่ในบริษัทหลายคนบอกว่าใช้ Zoom meeting ใช้team meeting อะไรก็ตามเดี๋ยวเรื่อง secret มันจะหลุดออกไปแต่พอรัฐบาลประกาศล็อกดาวน์มาทุกคนไม่มีช้อยดังนั้นผมก็มันจะบอกว่าคนทุกคนเนี่ยพร้อมและไม่พร้อมเข้าไปอยู่ในโลกของดิจิตอลครับซึ่งเป็นโลกใหม่ที่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจมันดีพอ รู้แต่ข้อดีของมันนะครับแต่ว่าดาร์กไซด์ของมันเนี่ยเรายังไม่ได้รู้เท่าทันเพียงพอความเสี่ยงมันก็เลยเกิดนั่นข้อที่หนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ระบาดอยู่ทุกวันนี้อันที่สองคือเรื่องอย่างที่คุณเคนพูดไปสักครู่เมื่อกี้ว่า DeFi หรืออะไรก็ตามผมใช้คำว่าการกระจายไม่รวมศูนย์อยู่ที่ศูนย์กลางดีกว่าการคอนโทรลเพราะอย่าลืมว่าคาแรคเตอร์ของดิจิตอลเวิลด์เนี่ยคือมันต้องความรวดเร็วมันจะต้องไล่ขอบเขตข้ามพรมแดนถูกไหมครับแต่ถ้าทำสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยมันจำเป็นต้องดีเซนทัลไลซ์มันออกไปเมื่อไหร่ที่เกิดดีเซนทัลไลซ์มันเกิดอาการมีปัญหาทันทีผมอาจจะพูดทฤษฎีไปนิดนึงให้เห็นภาพนะคุณเคนกับผมน่าจะสมัยเด็กๆเนี่ยนี่ผมแอสซูมเรารุ่นเดียวกันนะครับเราต้องสมมติเราจะทรานสเฟอร์เงินโอนเงินเราต้องไปที่แบงก์เราทำมือถือไม่ได้คุณเคนลองคิดถึงโปรเซสในการไปโอนเงินตั้งแต่ตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวขับรถไปหาที่จอดรถแบงก์ก็ยากมากนะคือผมก็มันจะบอกว่าพอเสร็จทุกอย่างมันไปรวมศูนย์อยู่ที่สาขาจากนั้นห้างสมัยก่อนก็ไม่มีนะครับจอดรถขึ้นไปเดินผ่านย้ำกรอกฟอร์มต่อแถวเพื่อไปคุยกับพนักงานว่าเอ้ยผมต้องการโอนเงินหรือถอนเงินในบางอย่างที่จะออกมาเซ็นลายเซ็นคุณเซ็นมีปัญหาเหมือนผมไหมผมเซ็น5ทีไม่เหมือนกันเนี่ยกว่าจะเซ็นได้ถ้าโอนเงินเยอะผู้จัดการสาขาต้องเข้ามาละจะสังเกตว่าระบบการคอนโทรลสมัยก่อนเนี่ยแน่นมากยากมากที่จะมีเรื่องของแอตแทคในเรื่องของดิจิตอลแต่สมัยนี้เป็นยังไงครับคุณเคนคุณเคนนั่งจิบกาแฟอยู่ที่เดอะสแตนดาร์ดคุณเคนสามารถโอนเงินได้ด้วยที่ปลายนิ้วไปที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้จำนวนเงินเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ในดาร์กไซด์คือว่าคำถามคือแล้วคุณเคนมั่นใจได้ไงว่าปลายนิ้วนั้นนะเป็นปลายนิ้วของคุณเคนอันนี้คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าเนื่องจากความคล่องตัวมันเทรดออฟกับเรื่องของอันตรายทางไซเบอร์นะสองข้อละมันมีอีกข้อหนึ่งผมว่าอันนี้หลายคนพูดถึงเมื่อกี้คุณเคนก็พูดไปนิดนึงนะเรื่องของคริปโตคริปโตเนี่ยมันมีข้อดีเยอะนะครับแต่ข้อเสียของมันคือการ traceable แต่มันเป็นสาเหตุที่เรามีคริปโตเพราะเราไม่อยากให้มีการ trace กันอยากให้มันเป็นอิสระผมเล่านิดนึงว่าmalware ปัจจุบันที่ผมเรียกมันไวรัสก็แล้วกันไวรัสปัจจุบันของโลกไซเบอร์ที่คิดกันมากเลยท็อปิกกันมากคือเขาเรียกว่าแรนซัมแวร์ใช่แรนซัมแวร์นี่คือการที่แฮกเกอร์เข้ามาขโมยข้อมูลไปแล้วเรียกค่าถ่ายครับเหมือนเราจับลูกเราเป็นตัวประกันลูกของเราคือข้อมูลดังนั้นวิธีการจ่ายเงินด้วยคริปโตเนี่ยครับมันทำให้ไอ้บิสเนสโมเดลนี้มันเวิร์กเพราะว่าจ่ายไปเทรซไม่ได้ในอดีตมันจ่ายโดยการโอนเงินจากแบงก์ไง
ตอนในอดีตว่าบอกว่าเปิดบัญชีที่สวิตเซอร์แลนด์เปิดบัญชีที่เกาะอะไรต่างๆมันเทรสไม่ได้แต่เชื่อว่าก็เทรสได้ Interpol FBI เขามีวิธีที่จะเทรสแต่คริปโตเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากนะครับดังนั้นถ้าเรารวมว่าเดี๋ยวนี้คนก็ไปอยู่ในโลกออนไลน์ก็เยอะในโลกดิจิทัลก็เยอะลักษณะของตัวมันเองก็คอนโทรลได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนการจ่ายเงินก็ง่ายผมว่า business model เนี้ยเป็นอะไรที่ make sense มากสำหรับแฮกเกอร์ที่จะทำให้เขาเข้ามาเจาะระบบแล้วก็ได้เงินกลับไปนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้ปัจจุบันเนี่ยผมอยากจะพอยเอามันจะมีแตกแขนงเองนะฮะมันจะมี ransomwareas a service ไม่แน่ใจคุณเคนเคยได้ยินไหมไม่เคยครับคุณเคนอาจจะเคยได้ยิน software as a service ครับใช่ครับอย่าง Netflix subscription data as a service อะไรเงี้ยเคยได้ยินหมดแต่เดี๋ยวนี้ ransomware as a service เนี่ยมันทำให้การควบคุมในองค์กรนี่ยากมากคาแรคเตอร์ของมันแชร์พูดสั้นๆคือเป็นมือปืนรับจ้างดีกว่าสมมติผมกับคุณเคนนี่เราก็ไม่ได้เป็นเราเขียนโปรแกรมอาจจะไม่ได้ถนัดมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราสมมติว่าเราบอกเราอยู่องค์กรแล้วไม่แฮปปี้อ่ะแล้วเราอยากจะเป็นแฮกเกอร์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันทำได้ไงปัญหาคือคุณเคนก็ติดต่อไปที่ไอ้ตัว ransomware as a service เขามีโปรแกรมทุกอย่างสำเร็จรูปพร้อมไว้อยู่แล้วแล้วเราก็เอามา profit มาแบ่งกันแล้วเราก็เป็นคนในองค์กรด้วยนี่เป็นโจทย์ง่ายมากโอ้โหมันลำบากในการก็คือเหมือนกับว่าปกติเนี่ยต้องวางแผนใครๆดูหนังพวกวางแผนโจรกรรมเนี่ยวางแผนเองในการไปปล้นอะไรต่างๆตอนนี้มีคนวางแผนให้หมดเดี๋ยวนี้เขามีเป็นมีชุดให้หมดแผน A แผน B มีรถอะไรไปส่งถึงหน้าออฟฟิศเลยแล้วก็เข้าไปแล้วก็แบ่ง profit sharing กันโอ้มันยิ่งน่ากลัวนะมัน benefit มันยิ่งเพิ่มอย่างเคสที่คุณเคยได้ยินของอเมริกาครับตัว Colonial Pipeline ใช่ๆๆอาการคล้ายๆอ๋อเหมือนกันเหรอฮะใช่ครับแต่อย่าลืมนะครับว่าสัจจะไม่มีในหมู่โจรนะครับผมได้ยินว่าสุดท้ายแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวเขาได้ไป 4.4 ล้านเหรียญน่ะโอ้เพราะอันนั้นใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากอันนั้นคือท่อส่งไอ้แก๊สนะนั่นก็เป็นแรนซัมแวร์ครับนั่นเป็นแรนซัมแวร์เข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นภัยคุกคามตัวนี้มันพัฒนาไปแล้วเขาก็มีเบเนฟิตมีอินเซนทีฟมีแรงจูงใจตรงนี้มากขึ้นด้วยใช่ทีนี้เลยยุ่งแล้วฮะทำไงดีครับองค์กรเนี่ยก่อนอื่นเราต้องเข้าใจกันนิดนึงนะครับว่าตัวผมเรียกมันเป็นไวรัสดีกว่าคุยกันง่ายๆเนาะมันเหมือนโควิด19เราต้องเข้าใจมันก่อนว่าคาแรคเตอร์ของมันเนี่ยการป้องกันมันเหมือนวัคซีนถูกไหมครับเราฉีดกี่เข็มยี่ห้อไหนประเทศไหนก็ตามมันไม่มีหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ถามว่าควรฉีดไหมควรป้องกันไหมควรเพราะว่าถ้าเราเกิดติดขึ้นมาการรีคอเวอร์มันง่ายไม่ตายหรือว่าอาการผมว่าเหมือนกันเลยนะครับการป้องกันหรือการที่กลับไปดูองค์กรของเราเนี่ยมันมีอยู่แค่สองสามประเด็นเท่านั้นเองนะครับประเด็นแรกคนให้ความสำคัญเรื่องเทคโนโลยีผู้บริหารเราจะกลับไปคุยกับฝั่งไอทีว่าวันนี้เทคโนโลยีของเรามีความพร้อมมากแค่ไหนซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราทำกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นว่าเฟิร์มแวร์ยี่ห้ออะไรควรจะมีไฟวอลไหมอันนี้แต่สำหรับผมเนี่ยไอตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นแค่ประมาณ 50% อันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับมันมีอีก2แฟกเตอร์ที่ต่อให้เทคโนโลยีดีแค่ไหนก็ไม่สามารถปกป้องได้แฟกเตอร์ที่2คือเรื่องของ process และ policy คือนโยบายขององค์กรว่าคุณมีนโยบายเขียนเอาไว้เปล่าว่าที่คุณมีเครื่องมือที่ดีที่สุดพนักงานคุณต้องปฏิบัติยังไงผมมันค่อนข้างมั่นใจครับหลายองค์กรไม่ได้มีชัดเจนอย่างมากอาจจะมีว่าอย่าเปิดอีเมลที่มันดูไม่ชัดเจนหน่อยครับจริงๆมันมี policy procedure เนี่ยค่อนข้างเยอะที่เราควรต้องเซตเอาไว้ in place นะครับอันที่3คือเรื่องคนครับสำหรับผมเนี่ย3ข้อนี้ผมให้น้ำหนักที่คนมากที่สุดเพราะผมถามคุณเคนนะครับว่าสมมติเราเป็นแฮกเกอร์เนี่ยเราก็ต้องพยายามเจาะไปที่จุดที่มันเป็นจุดอ่อนขององค์กรนะครับระหว่างการที่เราเจาะไปที่แมชชีนที่มันมีการตั้งเซตค่าไว้ต่างๆกับการที่เราเจาะไว้ที่คนครับอะไรง่ายกว่ากันก็ต้องเป็นคนละใช่ไหมครับดังนั้นคนตรงนี้สมมติองค์กรมี 20,000 คนเนี่ยแค่1คนที่เป็น weakest link หรือพลาดหรือทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องไปทั้งองค์กรอีก 19,000 คนเนี่ยเซไปด้วยผมว่าองค์กรต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องคน educate เขามี e-learning ผมคิดว่าควรจะเป็น mandatory ด้วยซ้ำแล้วก็ต้อง refresh เราทำเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆเยอะมากแต่ทำไม cyber attack เนี่ยส่วนใหญ่องค์กรถ้าที่ผมเข้าใจวันนี้ยังไม่ค่อยเห็นนะครับดังนั้นเทคโนโลยี process policy แล้วเรื่องคนตรงนี้เป็นสิ่งที่องค์กรต้องกลับไปประเมินว่าวันนี้เราอยู่เลเวลไหนส่วนใหญ่คนจะให้ค่าที่เทคโนโลยีใช่คิดว่าแบบซื้อมาแล้วก็จบแล้วจบใช่ครับจริงๆไม่จบไม่จบปัญหายังเกิดขึ้นได้จากคนเยอะถูกครับใช่ไหมฮะทีนี้เดี๋ยวเจาะทีละประเด็นคือยังไงก็ต้องพูดถึงเทคโนโลยีเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวเราไปเรื่อง process กับเรื่องของคนครับเทคโนโลยีตอนนี้มันมีอะไรยังไงบ้างคือผมเคยได้ยินคนเปรียบเทียบซึ่งผมคิดว่าค่อนข้างดีอาจจะขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกันต่อจะได้เห็นภาพกับคุณผู้ฟังมากขึ้นนะครับเพราะเขาบอกว่าคือเหมือนโจรกำลังจะมาปล้นบ้านเขาก็มาขโมยลูกเราไปเรียกค่าไถ่อะไรอย่างเงี้ย
สิ่งที่เราต้องทำก็ติดกล้องวงจรปิด ใช่ไหมฮะ ใช่ก็ทำรั้วก็จ้างยาม ใช่หรือทำอะไรต่างๆมีเลเซอร์ยิงเหมือนในพิพิธภัณฑ์ในหนังอะไรเงี้ยให้คนมันเข้ามาค่อนข้างยากอันนี้ผมเข้าใจว่ามันคือเทคโนโลยีถูกครับถูกไหมฮะอันนี้ลองอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นได้ไหมครับว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่พูดกันไฟวอลอะไรต่างๆเนี่ยมันทำงานในแบบไหนครับง่ายๆที่ไม่ลงเทคนิคเนี่ยไฟวอลนี่เป็นสิ่งที่สำคัญอยู่แล้วมันก็เหมือนกับเป็นรั้วบ้านเราก็ต้องมีรั้วใช่ไหมครับรั้วยี่ห้อไหนผมคงไม่สามารถบอกได้อะไรที่เหมาะสมกับองค์กรของท่านแต่ต้องมีรั้วคุณจะสูงแค่ไหนก็อยู่ที่เงินลงทุนที่คุณจะต้องลงไปดังนั้นส่วนใหญ่คนจะชอบถามผมอะว่าเทคโนโลยีเนี่ยคนจะลงทุนเท่าไหร่เชื่อไหมครับผมไม่ได้มีแมจิกนัมเบอร์ให้แต่ผมมีเฟรมเวิร์กให้ละกันครับเฟรมเวิร์กที่สำคัญผมคิดว่าผมเคยดูรายการของคุณเคนนะผมเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะครับนาเน็กมาออกทวิตเตอร์ของนาเน็กเนี่ยโดนแฮกจำได้ไหมฮะใช่ไหมนาเน็กพูดต่อไปว่าแต่ผมไม่สนใจผมก็ปิดมันแล้วผมก็ไปเปิดอันใหม่แล้วพอตื่นมาวันหนึ่งไอ้เหี้ยแม่งเป็นภาษาอาหรับอาหรับิกอะไรก็ไม่รู้โดนแฮกไปผมก็อ่ะที่ผ่านมาก็เล่นของฟรีๆเออช่างแม่งทิ้งเลยถ้าองค์กรตอบได้ลักษณะแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ต้องลงทุนถ้าคุณไม่แคร์ข้อมูลของคุณแล้วคุณคิดว่าไม่มีอิมแพคอะเบสิกรูฟตัมคือคุณก็ไม่ต้องสนใจมันแต่ธุรกิจปกติมันจะทำอย่างนั้นไม่ได้ถูกเราไม่สามารถปิดบริษัทแล้วไปเปิดบริษัทใหม่ได้ดังนั้นผมว่าถ้าพูดกันง่ายๆก็คือว่าคุณแคร์ข้อมูลแค่ไหนคุณลงทุนเท่านั้นแต่ถ้าคุณผมคิดว่าอาจจะต้องมีเฟรมเวิร์คสักนิดนึงในแง่ธุรกิจผมคิดว่าตัวเรโชของ ROI หรือ Return on Investment กับ ROA Return on Asset เนี่ยผมว่าเอามาใช้ได้ okay. แต่สิ่งที่ต้องแอดกลับเข้าไปอีกนิดนึงคือว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากตัวไซเบอร์เนี่ยมันไม่ได้เป็นวัดผลที่ตัวเงินซะทีเดียวอย่างเดียวมันจะมี reputation คือชื่อเสียงของบริษัทนะครับมันมีเรื่องของลอสูตยิ่งเดี๋ยวจะมีกฎหมาย PDPA ออกใช่ไหมโอ้นี่ฟ้องเป็นลายคนเลยนะครับเราจะต้องเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาใส่ในสมการด้วยนะครับแล้วถ้าบริษัทสมมติว่าได้ตัวเลขมาว่าความเสียหายน่าอยู่ประมาณสัก100ล้านดังนั้นการลงทุน50ล้านเนี่ย make sense ถูกไหมฮะเวลาผู้บริหารไปเสนอบอร์ดเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาหลักการนี้เข้าไปเนี่ยมันลอจิกคือท่านจะรับฟังอยู่แล้วแล้วท่านบอกว่าเราก็จะชี้ว่าเฮ้ยเราเสียหาย100ล้านเราลงทุน50ล้านเนี่ยมันคุ้มค่าที่เราจะโปรเทคมันนะครับผมว่าอันนี้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเฟรมเวิร์คลักษณะแบบนี้จะใช้ได้ซึ่งมันเลยไม่มีคำตอบว่าองค์กรนี้ควรจะลงทุนเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่า data ของคุณมี value กับตัวคุณมากน้อยแค่ไหนแต่อย่างน้อยในฐานะที่เป็น CFO มาก่อนก็สามารถใช้หลักการนี้ได้เพราะผมมีปัญหาเรื่องนี้ผมคุยกับผู้บริหารหลายท่านเรื่อง ROI ROA พอเสนอไปมันไม่ได้เห็นรีเทิร์นเป็นตัวเงินที่เราได้รายได้กลับมาใช่ไหมมันมีแต่ผลเสียหายอะไรต่างๆแต่จริงวิธีการเราต้องตีเป็นตัวเงินให้มองเห็นให้มองเห็นว่าถ้าเสียเมื่อไหร่เนี่ยมันดึงกลับมายากมากแล้ว reputation เสียหมดเลยใช่ครับแล้วตอนนี้เราหา reference ในตลาดได้เยอะมากเพราะคนโดนเยอะนะครับเราก็ลองไปสืบๆดูว่าเนี่ยเขาโดนเสียหายประมาณเท่าไหร่แล้วเราเอาเขามาเข้าสมการนี้แล้วไปเสนอบอร์ดผมคิดว่า100ทั้ง100น่าจะ approve PDPA นี้ต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยความเสียหายนี่ชาร์จเป็นไลน์เคสใช่นะฮะโอ้โหอย่างบางเจ้าที่ธุรกิจที่เป็น B2C เนี่ยต้องระวังดีๆเพราะข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเขาสามารถมาฟ้องคุณได้เป็น1ต่อ1แล้วติดคุกด้วยนะเป็นคดีอาญาด้วยนะไม่ใช่แค่แพ่งนะฮะอันนี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่ากฎหมายเราสูงมีมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงมากส่วนเรื่องอื่นผมคิดว่าทุกยี่ห้อเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันมีปัญหาต่างกันผมว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเราก็ได้หรือปรึกษาที่อื่นก็ได้เนี่ยเราคงให้คำแนะนำได้เพราะแต่ละองค์กรแต่ละอินดัสทรีก็ต่างกันนะครับควรต้องเข้าไปดูในเชิงลึกสักนิดนึงแต่อย่างน้อยควรจะลงทุนเนาะอันนี้เพื่อที่จะป้องกันสร้างรู้ว่าสร้างกล้องวงจรปิดอะไรไว้ก่อนทีนี้มันเรื่องโปรเซสแล้วครับโปรเซสต้องสร้างยังไงหรอโปรเซสเดียวต้องสร้างยังไงผมว่าโปรเซสจะล้อกับไอ้ตัวเขาเรียกว่า architect map ขององค์กรใช่ไหมครับว่าคือแต่ละอินดัสทรีเนี่ย flow process จะต่างกันใช่ครับแต่ logic ที่ง่ายๆคือว่าคุณต้องกลับไปเรื่องเดิมครับคิดเหมือนแฮกเกอร์สมมติว่าตัวเราเป็นแฮกเกอร์เราเอาผังขององค์กรมาดู process flow ต่างๆมาดูถ้าเราเป็นแฮกเกอร์ตรงไหนคือจุดอ่อนเราไปปิดตรงจุดนั้นผมไม่ได้มี definite answer ให้เพราะว่าแต่ละองค์กร flow มันก็เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เป็น logic วิธีคิดง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับเทคโนโลยีซะทีเดียวมันเกี่ยวเรื่องของ process ดังนั้นผมเชื่อว่าองค์หลายองค์กรจะมีทีมอย่าง operational excellence หรืออะไรเงี้ยตรงนี้แหละครับหรือ BPI เนี่ยต้องเอามาคุยกันเอามี IT อยู่ในห้องเอาOE มานั่งคุยกันแล้ววางดูว่า process จุดอ่อนอยู่ตรงไหนยกตัวอย่างได้ไหมครับเช่น process and procedure เนี่ยสมมติผมไม่แน่ใจมีลูกค้าหรือคนที่เราให้คำปรึกษามีกลุ่มไหนบ้างหรือจะมีเดียแบบผมเนี่ยที่มันมี touch point อะไรที่โจรน่าจะเข้ามาขโมยได้เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บแล้วเราต้องปิดจุดอ่อนยังไงแล้วเอา HR หรือคนเนี่ยเข้ามาประกบยังไงอาจจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้ไหมถ้ายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคุณเคน
เรื่อง data เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญของเราปกติโจรจะเข้ามาเขาจะมาเอา data ของเราไปดังนั้นวิธีของเราง่ายๆเลยคุณพยายามแบ่ง classification ของ data ถูกไหมฮะอะไรที่คิดว่าเป็นเกี่ยวกับลูกค้าสำคัญคุณควรจะดีไซน์ไว้ว่าควรจะเก็บไว้ใน area นี้ซึ่ง area นี้จะมีการ protect แน่นหนากว่าปกติเหมือนถ้าเป็นแบงก์ก็เป็นห้องตู้เซฟตู้เซฟdata ไหนที่ใช้กันในองค์กรทั่วไปหรือเป็นอีเมลคุยเล่นกันอะไรเงี้ยเราก็แยกเป็นส่วนๆไว้อันนี้พูดอย่างง่ายที่สุดนะครับมันจะมีดีเทลค่อนข้างเยอะดังนั้นเรื่องของ data classification ตั้งแต่เรื่องของอีเมลนี่ก็สำคัญก็อาจจะแบ่งโซนเอาไว้นะครับแล้วการเข้าถึงเราก็ต้องauthorizeเหมือนเราก็ imagine ว่าเหมือนกับเราสร้างคลังอะไรสักอันนึงเป็น physical เนี่ยห้องไหนใครเข้าได้บ้างอย่างสตูดิโอของคุณเคนเนี่ยใครเข้าได้บ้างอีกห้องนึงใครเข้าได้บ้างอันนี้ก็ผมว่าเราก็จัดแจงข้อมูลของเราเนี่ยแบ่งเป็น partition ไว้อันนี้จะแบบง่ายที่สุด policy ต้องเขียนไว้ชัดเจนเพราะคนจะได้รู้ว่าเอ๊ะเขาควรจะ save file ไว้ที่ไหนเพราะหลายองค์กรมีปัญหามากครับ HR save file พนักงานไว้รวมกับไฟล์ของลูกค้าเกิดวันนึงเราเกิดโชคไม่ดีแฮกเกอร์มันเกิดเข้ามาได้เวลามันเอาไปหมดเลยอย่างเงี้ยมันก็จะลำบากแล้วเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่า data ข้างในเนี่ยโดน attack ใน area นี้เราควรจะให้ค่ากับมันมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้เป็นวิธีง่ายๆเบสิกก่อนอย่างอื่นผมคิดว่าดูไปตามเคสของแต่ละบริษัทครับครับครับโอเคแล้วเรื่องคนล่ะครับเราต้องปลูกฝังให้คนมีความคิดยังไงให้คน aware หรือว่าระวังไอ้เรื่องนี้ยังไงบ้างครับผมเชื่อว่าเรื่องคนผมชอบวิธีแครอทมากกว่าสติ๊กเนาะคือหมายความว่า encourage ให้เขาเห็นความสำคัญของมันแล้วก็อยากเขาอยากจะมีความช่วยเหลือองค์กรเพราะองค์กรไปได้เขาก็ไปได้ดีกว่าpolicy ที่ลง penalty ถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้คุณโดนจดหมายเตือนนะคุณโดนไล่ออกนะซึ่งอันนั้นก็ต้องมีก็ต้องเขียนเอาไว้แต่ว่าวิธีการที่เราคอมมูนิเคชั่นพนักงานเนี่ยผมคิดว่าสำคัญมากกว่าพยายามกระตุ้นให้เขาเห็นความสำคัญแล้วก็เดินไปกับองค์กรคือจริงๆมันมีเคสเยอะในทาวน์ฮอลล์หรือเนี่ยผมแนะนำผู้บริหารลองเอาเคสของเพื่อนๆที่โดนหรือในเมืองไทยหรือต่างประเทศมาใช้ให้เขาฟังปลูกฝังพูดซ้ำๆเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อถ้าเจอเคสแบบนี้นะบางครั้งมันนิดเดียวเองฮะคือเขาพลาดไปกดคลิกตรงนั้นไปดาวน์โหลดอันนั้นมาเนี่ยคือสิ่งที่ตายน้ำตื้นนะผมใช้คำนี้ดีกว่ามันจะไม่เกิดมันผมว่ามันช่วยได้70-80%ละเพราะส่วนใหญ่ที่เข้ามาเนี่ยมันจะมาคล้ายๆมาล่อเราง่ายๆแล้วเราก็อาจจะเผลอไปนะครับก็เนี่ยครับผมคิดว่าคอมมูนิเคชันสำคัญแล้วก็พยายามปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้กับพนักงานในองค์กรครับมีคล้ายๆกับเป็นคำแนะนำง่ายๆไหมครับที่ทำให้พวกเราไม่ตายน้ำตื้นนะครับคือผมว่าบางทีมันเป็นเรื่องแบบใกล้ๆตัวแต่เราบางทีคิดไม่ถึงอย่างเมื่อกี้ที่คุยกันนอกเราก็บอกคุณเคนเปลี่ยนพาสเวิร์ดเขาสุดท้ายเมื่อไหร่ผมนี่ช็อกไปเลยนะเพราะบางทีไม่เคยเปลี่ยนเลยอะไรเงี้ยคืออาจจะมีอะไรที่มันเป็นอะไรง่ายๆตรงนี้ที่แนะนำคุณผู้ฟังทุกท่านได้ไหมพาสเวิร์ดนี่ก็เป็นอันที่หนึ่งนะครับผมว่าที่คนพลาดมากที่สุดก็คืออย่างที่ผมเรียนไปสักครู่เนี่ยว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีอีเมลหรือเป็นเท็กซ์ในโทรศัพท์เองก็ตามผมว่าผมก็ได้บ่อยนะผมว่าไม่แน่ใจคุณเคนได้ไหมคุณโชคดีเป็นผู้โชคดีได้เงิน 200,000 นะอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเรามีสติที่ดีเนี่ยเราคงไม่คลิกกันเนาะแต่แน่นอนบางวันเราก็อาจจะมีความเหนื่อยบางครั้งมันก็เนียนมากนะเดี๋ยวนี้แฮกเกอร์ก็มาเสิร์ชมาเนี่ยหน้าตาเหมือนโลโก้เหมือนทุกอย่างเราเผลอไปคลิกไปตอนนี้มันมีเป็นสร้างเป็นตัวละครฮะ เคยเห็นไหมฮะเป็นโดเรมอนก็มาของเงินก็มีฮะคริสเตียโนโรนัลโดบอกว่าเงินไม่พออะไรเงี้ยซึ่งไม่น่าเป็นไปได้นะครับแต่ก็มีคนคลิกผมว่าจะเทคกลับไปว่าผมขอให้เขาบริจาคให้เราก็ได้นะผมว่าคำแนะนำที่ดีคือต้องระมัดระวังตัวดีกว่าเพราะโลกของไซเบอร์มันเร็วโลกของดิจิทัลมันก็ทำให้ทุกอย่างมันคอนเนคกันได้นะครับก็เรื่องของอีเมลอันนี้พนักงานพลาดบ่อยส่งมาบางครั้งส่งมาจาก CEO เหมือนมาหมดเลยบ่อยมากผมไปอ่านงานวิจัยเขาบอกว่าอีเมลที่ถูกเปิดแล้วมันเป็นเนี่ยไอตัวแรนซัมแวร์ที่สุดคือจาก CEO เขาเขียนมาเลย CEO letter อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ต้องระวังอย่างนี้มันโอ้โหมันพูดยากเหมือนกันผมว่ามันสังเกตได้คุณเคนคือถ้าอย่างที่บอกเราถ้าเรามีสตินิดนึงแล้วเราอ่านมันอย่างละเอียดเนี่ยมันจะเห็นสิ่งผิดปกติแต่แค่เปิดอินบ็อกซ์นี่ยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายถ้าไปคลิกมันโดยเฉพาะลิงก์ attach file อันนี้อันตรายมากทุกครั้งแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยดึกๆแล้วผมเช็คอีเมลเนี่ยเวลาเปิด attach fileผมจะมองแล้วมองอีกนะครับซึ่งอันนี้เทคโนโลยีขององค์กรบางส่วนจะช่วยได้นะครับอย่างของ IT เนี่ยถ้าเขามีฟิลเตอร์ที่ดีพอเนี่ยเขาก็จะกรองพวกนี้ได้แต่ก็ต้องระวังเหมือนนึงฟิลเตอร์หนักไปเนี่ยอีเมลสำคัญที่มันไม่มีไวรัสก็ไม่เข้าเหมือนกันซึ่งเราก็เป็นอยู่นะก็ยังหาบาลานซ์ที่ดีอยู่ผมว่าอันนี้ก็อาจจะไม่ได้มี specific detail นะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องการคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมเรายินดีที่จะเข้าไปดูเป็น case by case ได้โอเคครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าจุดใต้ตำตอง่ายๆที่ต้องระมัดระวังตัวเองค่อนข้างมากใช่ครับแต่พูดมาทั้งหมดจริงๆผมทราบมาว่า
ทางเจเวลเคยโดนเหมือนกันใช่ครับโอ้โหคือเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้แต่โดนเหมือนกันน่าจะมีบทเรียนที่แชร์ให้กับเราได้นะครับครับแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกคุณเคนก่อนเองกลับไปประโยคเดิมครับไซเบอร์ไม่มีอะไรในโลกไซเบอร์ที่ป้องกันได้ 100% นะครับเราต้องกลับมามองตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าเราโดนแล้ว lesson learned คืออะไรใช่ไหมครับจริงๆวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ผมก็อยากจะมาแชร์ครับอาจจะเล่าย้อนหลังไปสักนิดนึงก่อนจะได้เข้าใจเรื่องสถานการณ์นิดนึงประมาณสัก3เดือนที่แล้วนะครับเราก็มีอินซิเดนต์เกิดขึ้นก็คือบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตสามารถเข้ามาใน database ของเราได้ในเซิร์ฟเวอร์ของเราได้นะครับต้องยอมรับว่าครั้งแรกที่ผมได้รับโทรศัพท์แจ้งเนี่ยผมก็มึนตึ๊บเหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นไครซิสที่เราก็ไม่ได้เคยเจอมาก่อนนะครับใครโทรแจ้งครับตอนนั้นทาง IT ฮะเพราะว่ามันตรวจเจอแต่ตรวจเจอไปว่าเขาเข้ามาแล้วนะครับแต่ยังไม่รู้ความเสียหายเป็นยังครับยังมันมีโปรเซสอีกเยอะพอสมควรฟีลลิ่งก็เหมือนแบบโทรเข้ามาบอกมีโจรเข้ามาในบ้านแล้วนะใช่แต่ยังหาตัวไม่ได้ไม่รู้ตัวไม่ได้เราทำอะไรไม่รู้หลายๆอย่างยังไม่ทราบนะครับแล้วนั้นในฐานะผู้นำทำไงฮะเนี่ยวุ่นวายระดับหนึ่งเลยจะโชคดีครับอย่างที่เราเป็นเพิร์นเราเป็นไอทีคอมพานีเป็นโซลูชันคอมพานีเรามีพนักงานที่เก่งๆเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เราไม่เคยเจอกับตัวเนี่ยมันทำให้โปรเซสมันไม่รู้จะจับช่นต้นไปยังไงมองย้อนหลังกลับไปดีกว่าผมคิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยแบ่งเป็น3ระยะระยะแรกที่ต้องทำคือเรื่องของการผมเรียกคอนเทนเมนต์ภาษาที่เข้าใจกันทุกวันนี้คือควอรันทีนนะครับเหมือนไวรัสครับโดนที่ไหนอาจจะไม่รู้ 100% นะโดนที่ไหนควอรันทีนไว้ก่อนล้อมรั้วมันไว้นะครับแล้วก็พยายามแยกสิ่งต่างๆออกจากกันนะครับแล้วสิ่งที่ผมอยากแนะนำง่ายๆคือว่าผมเชื่อในคอนเซ็ปต์ของการล็อกดาวน์นะอันนี้ไม่มีผลเรื่องการเมืองนะผมแค่มองว่าผมเชื่อว่าเจ็บแต่จบเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้บริหารควรจะตัดสินใจดังนั้นในพาร์ทของควอรันทีนเนี่ยออปชันมันจะมีให้เยอะมากส่วนคุณจะปิดบางส่วนไหมคุณจะปิดทั้งหมดหรือคุณจะไม่ปิดเลยเพราะว่ามันแลกมาด้วยความเสียหายทางธุรกิจใช่ไหมครับตอนนั้นเราตัดสินใจล็อกดาวน์ก็คือปิดหมดเลยในเชิงเทคนิคเล่าให้ฟังนิดนึงครับคือยังไงฮะการควอรันทีนอันพลักครับเอาเป็นภาษาง่ายคืออันพลักอะไรก็ตามที่ต่อจากโลกภายนอกเนี่ยเราอันพลักหมดเราไม่มีการเข้าออกทางอินเทอร์เน็ตอันพลักอะไรบ้างเซิร์ฟเวอร์ทุกตัวที่ต่ออินเทอร์เน็ตทุกตัวลูกค้าทำไงฮะเนี่ยตอนนั้นเราต้องพักไว้ก่อนนะผมถึงบอกว่าผมเชื่อในโมเดลเจ็บแต่จบแต่ก็สื่อสารว่าเกิดสื่อสารครับสื่อสารว่าหลังจากนี้เราจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นถูกต้องและไอการอันพลักออกมาเนี่ยมันมีความเสียหายอะไรบ้างในระยะสั้นงานเดินไม่ได้งานเดินไม่ได้เลยเซลเดินไม่ได้เลยโอเปอเรชั่นทำอะไรไม่ได้เลยนี่เราเป็นธุรกิจเซอร์วิสถูกไหมฮะถ้าเป็นแมนูเชลลิงก็คือผลิตสินค้าไม่ได้เลยจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่อันนี้มันเป็นจัดเม้นต์ของผู้บริหารแต่ผมแนะนำนี่สาเหตุที่แนะนำเพราะว่าถ้าเราไม่อันพลักเนี่ยเราจะไม่สามารถหาก้นของหลุมได้นะครับการอันพลักมันมีข้อดี2 อย่างคือ1ข้อมูลไม่มีวันที่จะรั่วไปเพิ่มกว่านี้เราไม่รู้ว่ามันรั่วไปเท่าไหร่แต่มันจะไม่รู้เพิ่มกว่านี้เพราะเราอันพักมันแล้วอันที่2คือแอตแทคไวรัสต่างๆมันไม่สามารถเข้ามาเพิ่มได้ดังนั้นเราล้อมรั้วไปละเราก็จะได้ฟุตโฟกัสของเรามาดูในแอเรียที่ตกลงเสียหายเท่าไหร่มันอยู่ตรงไหนบ้างโดยที่ไม่ต้องวอร์รี่ว่ามันเป็น variable factor ใช่ไหมอันนั้นผมถึงแนะนำแต่ผมเข้าใจครับว่ามันต้องแลกเทรดออฟกันกับเรื่องเวลาที่จะต้องชัตดาวน์เหมือนล็อกดาวน์ครับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วอันพักไปนานเท่าไหร่ครับตอนนั้นของเราอันพักที่เป็น complete อันพักอยู่ไม่กี่วันครับไม่กี่วันซึ่งมันจะเป็นพาร์ท2ที่ผมจะพูดนิดนึงว่าขณะที่เราอันพักเนี่ยสิ่งที่ต้องทำคู่ขนานกันไปคือต้องหาให้เจอว่าตกลง data ที่หายไปคืออะไร data คำว่าหายหมายความว่าแฮกเกอร์เข้ามาเขาไม่ได้ delete นะครับเขาอาจจะส่งไฟล์เข้ามา encrypt ไว้ทำให้เรา access เข้าไฟล์ไม่ได้เขาส่วนใหญ่จะไม่ delete เพราะว่าเขาไม่ได้อะไรนอกจากความสะใจใช่ไหมแต่เขาจะจับไฟล์ตรงนั้นเป็นตัวประกันถ้าคุณเคนอยากได้ไฟล์นี้คืนจ่ายมาเท่านี้เข้าใจนะเหมือนจับลูกเราเป็นตัวประกันเราต้องหาให้เจอว่าไฟล์ตรงนั้นเนี่ยเราโดนตรงไหนบ้างครับครับแต่อีกอันนึงที่สำคัญคือว่าแล้วไฟล์อะไรที่มันรั่วไปบ้างคือมันมีหายกับรั่วจริงรั่วเนี่ยจะยากแล้วมันใช้เวลาเพราะว่าผมยกตัวอย่างอย่าง100 กิกะไบต์เนี่ยถ้าขนาดไฟล์โดย average เนี่ยคุณเคนกำลังพูดถึง 7-8 หมื่นโฟลเดอร์นะเป็นแสนไฟล์แล้วของใครบ้างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ data classification ถ้าเราไม่มีระบบป้องกันที่ดีตั้งแต่แรกเนี่ยโอ้โหการหาก้นของหลุมเนี่ยยากมากแล้วมันใช้เวลานานซึ่งแล้วทุกวินาทีที่คุณเคนล็อกดาวน์เหมือนเราปิดเมืองนะมันมีความเสียหายทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ business ต้อง make decision แต่ผมก็ยัง recommend ว่าช่วงต้นเนี่ยถ้าเราไม่ล็อกดาวน์เนี่ยเราไม่รู้จริงๆว่าตกลงมันยังไปเพิ่มหรือไวรัสมันเข้ามาเพิ่มหรือเปล่านั่นคือระยะที่1 นะครับอันนี้อาจจะใช้เวลาผมคิดว่าถ้าใน best case เนี่ย 2-3 วันเนี่ยผมคิดว่าถือว่าเร็วละนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอาทิตย์ก็มันจะเริ่มความเสียหายมันจะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆระยะที่2ผมเรียกว่าเป็น recovery
นะครับในการกู้สิ่งต่างๆกลับมาซึ่งรวมถึงการที่เราจะไปสแกนหาตัวของเชื้อของมันว่าอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้ผมก็มี recommendation เหมือนกันแต่ว่าเป็น judgment ของผู้บริหารเช่นกันครับหลายที่ผมเห็นว่าเขาพยายามจะรีบเอาระบบเขาทั้งหมดเนี่ยขึ้นออนไลน์อีกครั้งหนึ่งเพราะเรื่องความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่ผมยังแนะนำว่าเราจัด priority แล้วเราค่อยๆเอาขึ้นนะบางแผนก IT อาจจะมาแจ้งเราว่าเขารู้ว่าไอเรียแค่1กับ2เนี่ยที่มีความเสี่ยงในการโดนแอทแทค3 4 5โอเคครับพี่ผมแนะนำว่าคุณสแกนทั้ง5ครับทั้ง5อันเพราะว่าเหมือนไวรัสนะมันมีแบบไม่แสดงอาการผมเห็นเคสนะครับที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยหลายคนรีบเอาขึ้นกลับไปโดนเบิ้ลนะโอ้มีบางเคสโดน3รอบโอ้ after shock นะซึ่งผมคิดว่าความเสียหายมันไม่ใช่คูณ3หรือคูณ2นะครับผมให้มันเป็นยกกำลัง2ยกกำลัง3ซึ่งมันทำให้บริษัทมันเซได้ตรงนี้ผู้บริหารก็ต้อง make decision ว่าแล้วตกลงเราจะเอายังไงก็ต้องค่อยๆใช่ผมก็จัด priority ได้เอาอันที่เซิร์ฟเวอร์ที่เกี่ยวกับลูกค้าเกี่ยวกับธุรกิจของเราเอาให้คลีนให้เรียบร้อยค่อยๆเอาขึ้นผมเชื่อว่าบริษัทใหญ่ๆมีเป็นร้อยเราเองก็มีเป็นร้อยตัวเหมือนกันมันต้องใช้เวลาต้องอดทนนิดนึงระยะนี้จะใช้เวลานานเกือบเดือนนะเพราะถ้าเราสแกนอย่างละเอียดเนี่ยเราเอาเฟิร์มแวร์มาลงอัปเดตอะไรต่างๆเอาตัวดักจับใส่เข้าไปบางครั้งมันก็ทำงานได้ช้าลงเพราะมันจะรันหาไวรัสอยู่ในเครื่องตลอดเวลาใช่ไหมครับพนักงานก็ต้องเข้าใจนะครับตรงนี้ก็ผมคิดว่าระยะที่สองสำคัญว่าการแผนการที่จะรีคอเวอร์หรือการเอาขึ้นไปอีกข้อหนึ่งที่ผมลืมพูดไปก็คือว่าถ้าระบบป้องกันตอนต้นที่เราคุยกันดีเนี่ยเราควรจะมีแบ็กอัพดังนั้นเรื่อง data loss ไม่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่บางองค์กรแบ็กอัพทุกวัน อย่างมาก data ก็หายไปแค่ไม่กี่ไฟล์เท่านั้นเองซึ่งผมว่า recover 80-90% ผมว่าองค์กรแฮปปี้ละแต่ถ้าเกิดระบบป้องกันไม่ดีวัคซีนเราฉีดไว้ไม่ดีคุณไม่ได้แบ็กอัพเลยเดือนนึงมาแบ็กอัพทีนี่อันนี้ก็เดือดร้อนละคราวนี้จะทำยังไงครับ data ที่เราใช้อยู่หายไปแต่ของ Jabber แบ็กอัพไปแล้วแบ็กอัพไปเราได้มาคืนมาประมาณ 95-96% ภายในวันเดียวซึ่งอันนี้เราโปรเซสตรงนี้เราค่อนข้างแข็งแรงนะครับก็เราเลยไม่ค่อยห่วงเรื่อง data loss เท่าไหร่นะครับสเต็ปที่3อันนี้1กับ2จบไปก่อนนะครับ3เนี่ยผมคิดว่าบางคนมองเป็นออปชั่น nice to have อะแต่สำหรับผมเรคคอมเมนต์เป็น must have นั่นก็คือการ build for future คือการเราเอา lesson learn ที่เราเจ็บตัวมาเนี่ยมันเกิดจากเทคโนโลยีหรือเปล่า process มั้ยหรือ people เราเอามาปิดแกปมันอย่างที่ผมบอกไปมันไม่มีโลกอนาคตก็ไม่มีอะไรป้องกันได้ 100% ครับแต่เป็นผมนะครับผมไม่อยากเจ็บที่จุดเดิมผมอยากเรียนรู้เลยถ้าโดนอีกครั้งนึงผมขอโดนจุดอื่นเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นผมคิดว่าพาร์ทที่3เนี่ยขณะนี้เองเราก็ยังทำอยู่เอา lesson learn มาพูดคุยกันในหมู่พนักงานเรามีการแชร์ในทาวน์ฮอลล์นะครับแล้วเราก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะลงทุนอะไรเพิ่มเติมเราจะมีโปรเซสอะไรที่เปลี่ยนไปขอความร่วมมือพนักงานผมว่านี่คือ positive attitude ว่านี่ไงเราโดนมาแล้วเราเหนื่อยด้วยกันนะทุกคนจำได้ว่าเหนื่อยไหมนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปในอนาคตนะครับซึ่งการป้องกันกับความสะดวกสบายปกติมันจะเป็นอะไรที่มันตรงข้ามกันถูกใช่ไหมฮะพนักงานก็ต้องเข้าใจแล้วก็พยายามบาลานซ์ให้ธุรกิจเดินได้ในขณะที่ความปลอดภัยก็ต้องมีนะครับโดยสรุปนี่โดนเพราะอะไรครับปัญหาใหญ่ช่องโหว่อยู่ตรงไหนฮะช่องโหว่ก็มาจากแถวๆ policy กับ process แล้วก็เรื่องคนนะครับนะอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีเราเนื่องจากเป็น IT company เนี่ยระบบของเราค่อนข้างสแตนดาร์ดอยู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ 100% นะครับเรายังต้องลงทุนเพิ่มอยู่อันนี้เรารู้ละเหมือนกับเรามีเซิร์ฟเวอร์เราอาจจะหย่อนยานเรื่องการอัปเดตเวอร์ชันของมันซึ่งอันนี้ไม่ใช่ความผิดของระบบความผิดที่คนเนี่ยอ๋อ policy ก็มีอยู่แล้วคุณต้องอัปเดตทำไมคุณไม่อัปเดตอันนี้คือปัญหาของ Jabber ที่โดนใช่แล้วมันจุดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองที่ทำให้เราอาจจะด้วยโชคด้วยหลายๆอย่างที่มันอาจจะเข้ามาตรงช่องพอดีแต่ว่าเราอยู่ด้วยบนโชคชะตาไม่ได้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมเรื่องนี้แล้วสรุปปัญหานี้เคลียร์ไปหรือยังครับเคลียร์แล้วครับเคลียร์ตอนนี้เรา 100% แล้วเสียหายไปเยอะมั้ยครับเสียหายผมว่าในเชิงของ financial ไม่ได้เยอะมากเพราะว่าช่วงที่เราชัตดาวน์ไปมันไม่ได้ยาวนานเท่าไหร่ส่วนเรื่องของอ๋อเมื่อกี้ผมลืมพูดอีกไปว่าพาร์ท recovery พาร์ทที่พูดไปทั้ง3 stage เมื่อกี้มันเป็นแก้ crisis ในเรื่องของ system เนาะพาร์ทที่คุณเคนถามเมื่อกี้ว่าเราเสียหายเยอะไหมเนี่ยเราต้องเดินสายเกี่ยวกับเรื่อง human side human side ก็คือไม่ว่าลูกค้าคู่ค้าของเรา vendor regulator เองแล้วก็ต้องพนักงานเองผมเองก็ต้องพนักงานเองผมก็ต้องออก town hall ใช่ไหมครับตัวแผนกฝั่งของเซลเราเทคนิคของเราก็ต้องเดินสายหาลูกค้าอธิบายให้เขาเข้าใจซึ่งพาร์ทนี้ผมคิดว่าเราต้องทำพาเลลไปตั้งแต่วันแรกที่เราเจอเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับว่า transparent คือความโปร่งใสแล้วก็ over communication คือ communication ให้มากไม่มีคำว่ามากไปต้องพูดบ่อย
นะครับจะช่วยได้ทุกคนพยายามเข้าใจเราอยู่แล้วลูกค้านี่น่ารักมากทุกคนเห็นใจเราแต่สิ่งที่เขาต้องการรู้ก็คือว่าเอ้ยแล้วตัวเขาจะโดนเพนด้วยหรือเปล่าเราต้องพยายามออนเนสเขาให้มากที่สุดแล้วก็คอมมูนิเคทเขาให้บ่อยที่สุดเพราะเขาซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีมากๆนะรวมทั้งพนักงานด้วยสื่อสารอะไรครับเวลาพูดไปที่บอกโอเวอร์คอมมูนิเคทเนี่ยสื่อสารเมสเซจคืออะไรถ้าเกิดเอา external ก่อนดีกว่าเราต้องรู้เพนพอยต์ของลูกค้าถ้าเราเป็นสมมติคุณเคนเป็นลูกค้าของผมคุณเคนคงอยากรู้ว่าเดต้าคุณเคนมันหายไปด้วยไหมใช่ไหมครับแล้วถ้าหายไปแล้วคุณเทคแคร์ฉันยังไงผมว่ามันจะมีมันต้องมีคำตอบมันพูดง่ายแต่ทำยากนะคุณเคนคือจริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะคอมมูนิเคททุกอย่างให้เร็วที่สุดและโปร่งใสที่สุดแต่อย่างที่ผมกลับไปบอกเมื่อกี้เนี่ยเรื่องการหักก้นของหลุมเนี่ยด้วยเวลาที่มันเพรสซิ่งเนี่ยมันยากมากแล้วเพราะไฟล์ที่เราโดนแอตแทกไปเนี่ยก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันต้องใช้เวลาว่าไอ้ตัวลงไฟล์นั้นน่ะมันมีอะไรบ้างมีประมาณพนักงาน 2-300 คนครับที่ใช้ไฟล์ในแอเรียนั้นอย่างเงี้ยผมก็ต้องเอาทั้ง 2-300 คนเนี่ยกลับมาดูว่าเฮ้ยตัวลงไฟล์ของคุณคืออะไรมันต้องใช้เวลาไอ้ตรงเนี้ยมันเลยมีคอนฟลิกต์กันว่าลูกค้าก็อยากรู้ใช่ไหมเป็นคุณเคนสมมติว่าเป็นลูกค้าวันแรกได้ข่าวก็ต้องโทรมาหาผมแล้วคุณจ๊อบตกลงผมโดนไหมเนี่ยผมก็พยายามจะบอกคุณเคนว่าเอ้ยผมขอดูแป๊บหนึ่งนะอันนี้มันจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้ที่ต้องแฮนเดิลดีๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราโชว์ว่าเรามีอินเทนชันที่ถ้าเรารู้เท่าไหร่เราบอกหมดเราไม่ต้องห่วงนะเราดูแลเขาสำหรับพนักงานเองก็เช่นกันผมก็มีทาวน์ฮอลล์ผมก็บอกไปเลยก็มีข้อมูลพนักงานเราบางส่วนหลุดออกไปก็มีนะครับผมก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยผู้บริหารก็โดนทุกคนโดนแต่เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะเราไปแจ้งความที่กับทางการไว้นะซึ่งอันนี้ผมเอ็นคอร์เรจให้ธุรกิจที่อาจจะโดนในอนาคตเนี่ยอยากให้ทำเพราะว่าต่อให้มันเป็นลองช็อตนะอย่างที่คุณเคนเคยอาจจะเคยถามผมนอกรอบว่าเอ้ยแล้วมันจับกันได้มั้งไหมเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับแล้วแฮกเกอร์ส่วนใหญ่เป็นแฮกเกอร์ต่างชาติมันมีโปรเซสที่ค่อนข้างซับซ้อนแต่ยังไงก็ตามต่อให้เป็นมูลช็อตเองก็ตามผมคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะช่วยกันปกป้องธุรกิจในอนาคตในโลกดิจิทัลเนี่ยเราควรจะคัมเอาท์ออกมาแล้วก็พูดความจริงกับทางการว่าเนี่ยเราโดนแบบนี้นะครับซึ่งอันนี้ผมก็ขอใช้โอกาสนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงดีอีนะครับปลัดจินะครับกระทรวงดีอีที่ให้ความช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีมีเจ้าหน้าที่ของปอทด้วยปราบปรามตัวไซเบอร์นะครับสกมชให้คำแนะนำเราเยอะมากในเรื่องต่างๆที่เราอาจจะยังไม่ได้รับรู้ในแง่มุมหนึ่งนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะ return the favor ว่าผมก็บอกทุกคนว่าถ้าอยากให้เจเบิลไปแชร์ประสบการณ์จริงในเชิงของการ manage crisisแนวคิดต่างๆเนี่ยเรายินดีนะครับเราเปิดเผยแล้วเราไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งที่เราโดนเนี่ยเป็นทำให้เราวีคลงจริงๆแล้วมันตรงข้ามผมคิดว่าเราเอาสิ่งที่เราเรียนรู้อย่างผมบอกคุณเคนว่าเราเก่งเรื่องเทคโนโลยีใช่ไหมถ้า process policy people เราไม่ได้เข้าใจมันเราเห็นใน textbook เราก็แนะนำลูกค้าแบบเหมือนหลายๆเจ้าครับก็ตาม concept ของมันแต่พอเรารู้แล้วเนี่ยเราเอาของจริงที่เราโดนมาประยุกต์กับ solution ของเราตอนนี้สิ่งที่เราไป advise ลูกค้าเนี่ยมันจะครบทั้ง3องค์ประกอบซึ่งทำให้เกาะป้องกันเขาเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับนะครับสรุปจับโจรได้ไหมฮะโอ้ยังตอนนี้ยังยังเลยแต่ว่าข่าวดีนะครับได้ข่าวมาจับไม่ได้แต่ว่าไซต์ที่เป็นแฮกเกอร์เนี่ยมีการระงับโอเปอเรชั่นไปโอ้นะได้ยินอย่างแค่นั้นแต่ว่ามันเนื่องจากตรงนี้ต้องมันหายไปละมันหายไปละนะครับดังนั้นข้อมูลของเราทุกอย่างก็ไม่ได้มีการรั่วเพิ่มเติมอีกครับก็อันนี้เป็นข่าวที่ดีครับโอเคก็เป็นบทเรียนที่ดีมากแล้วก็ขอบคุณนะครับที่ใช้คำว่ากล้าหาญมากที่มาช่วยกันแชร์ใช่ครับเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้บางบริษัทไม่อยากจะพูดสักเท่าไหร่เวลาโดนอะไรแบบนี้อันนี้ขอบคุณมากที่เป็นบทเรียนนะครับหลังจากนี้ยังไงต่อครับบทเรียนที่ได้มาเอามาปรับใช้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลง policy หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายในการบริหารคนในการสื่อสารไปค่อนข้างเยอะไหมครับ lesson learned นะครับผมว่ามี 2-3 ข้อนะกลับไปที่เราคุยกันตอนนี้เรารู้แล้วว่าเทคโนโลยี is not everything นะครับเราให้ความสำคัญในเรื่อง process policy มากขึ้นอีกเยอะจริงๆบอกว่าสิ่งที่เราจะ investเพิ่มเติมเนี่ยเทคโนโลยีเป็นครับผมว่าไม่ถึงครึ่งนะที่เหลือเราจะมา invest เรื่องคนทำยังไงที่จะ equip เขาจัด e-learning ไหมจัด training ต่างๆทำให้เขา aware ไหมนะครับผมว่าต้องถ้าเราปิดแก็บเรื่องคนกับ policy ได้เนี่ยมันช่วยไปได้เยอะมากนะครับอันที่สองคือเราคิดว่าไหนๆเราก็เรียนรู้กันแล้วว่าการป้องกันไม่ใช่ 100% เราควรจะมี BCP plan ไหมตัว business continuity plan นะครับหลายธุรกิจผมเชื่อว่ามี BCP plan สำหรับไฟไหม้ใช่ครับน้ำท่วมใช่ครับจลาจลทำไมธุรกิจถึงจะไม่มี BCP plan สำหรับ cyber attack ไม่เคยได้ยินเท่าไหร่น้อยนะฮะตอนนี้ผมได้ยินอย่างวงการอย่างธนาคารเริ่มมีแต่ว่าหลายๆผมเชื่อว่าหลายๆ industry ยังไม่ได้ความสนใจกับมันยังคิดว่ามันเป็นอะไรที่ไกลตัวเราเองก็เคยคิดว่าเป็นไกลตัวเอ๊ะทำไมเขาจะมาสนใจเราแต่ว่า
ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ตอนนี้ไซส์ไหนก็ไม่สนแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างที่เราคุยกันไปตอนต้นว่ามันง่ายมากเดี๋ยวนี้มันมีแอสเซอร์เซอร์วิสคุณอยากจะแอดแท็กใครใครไม่แฮปปี้กับเราเขาสามารถก่อเหตุได้ตลอดเวลาดังนั้น BCP plan สำคัญนะครับอีกอันหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ผมอยากจะแชร์คือผมเองในส่วนตัวก็เคยผ่านคริสิสในองค์กรอื่นๆนะครับไฟไหม้ก็เคยเจอมาครั้งหนึ่งน้ำท่วมนี่ผมคิดว่าหลายๆคนเคยเจอจราจรเนี่ย ก็ผ่านมาหลายๆอย่างแต่วันที่เจอไซเบอร์แอตแทกเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่ผมมีความรู้สึกมันไม่เหมือนมันเหมือนกับเราจะต้องรับศึกที่มันค่อนข้างจะหลายด้าน อย่างไฟไหม้น้ำท่วมเนี่ยเราเห็นดาเมจค่อนข้างชัดเจนสมมติไฟไหม้เรารู้ห้องนี้ตึกนี้ยูนิตนี้อะไรอยู่ในนั้นเราหาได้ง่ายแต่ไซเบอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกคุณเกณฑ์กว่าเราจะรู้ว่าตกลงอะไรมันรั่วไปบ้างเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากเลยอันนั้นเป็นข้อที่หนึ่งอีกอันหนึ่งคือภัยธรรมชาติมันไม่เคยเอาข้อมูลเราไปขายเนาะแต่ไซเบอร์แอตแทกเนี่ยมันคือคอของเขาเลยว่าเราดังนั้นเราจำเป็นต้องดีลกับคนอื่นความเสียหายของคนอื่นด้วยที่ไม่ใช่ตัวเรามันเลยมีเอลิเมนต์หลายอย่างที่มันค่อนข้างจะซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะครับแล้วreputationของบริษัทความเชื่อใจเนี่ยมันใช้เวลานานในการสร้างกลับมาผมคิดว่าพวกนี้มันไม่ใช่ตัวเงินแต่ว่าบริษัทควรจะต้องเอาแวร์ในพาร์ทนี้ด้วยอันนี้คือเราก็เลยแนะนำว่า BCP plan จะช่วยได้วันที่เกิดขึ้นคุณจะไม่มืดแปดด้านคุณรู้ว่าแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วสุดท้ายที่เราเรียนรู้ว่าผมคิดว่าคนที่ผมเคยบอกว่าคนเป็นจุดอ่อนที่สุดใน3แฟกเตอร์คนอาจจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้องค์กรเราโดนเจาะเข้าไปแต่ผมยังเชื่อว่า lesson learned คือคนนี่แหละครับถ้าเราทำให้เขาเอาแวร์ทำให้เขาร่วมด้วยช่วยกันคนกลุ่มนี้จะทำให้เราผ่านวิกฤตไปได้บริษัทเราเนี่ยชัดเจนมากวันที่เราเกิดเหตุเนี่ยผมเซตวอลลุ่มขึ้นมาใช่ไหมครับเราเรียก A team แล้วกันเราคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาแล้วเอามาร่วมกันแล้วก็พยายามทำให้เขาเข้าใจและเอาแวร์เขาตระหนักถึงปัญหาคนกลุ่มนี้นะครับที่ช่วยทำให้บริษัทเนี่ยสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีและรวดเร็วนะครับนี่คือผมคิดว่าเราจำเป็นต้อง identify A team ไว้ในใจต้องมี BCP plan นะครับแล้วก็ควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยี process แล้วก็ของ people นี่คือ lesson learned ที่ได้จากคริสิสครั้งนี้อ๋ออย่างตอนนี้ก็แสดงว่าเรามีตัว BCP plan ที่น่าจะเป็น best practice โอ้เขียนยาวให้กับองค์กรอื่นได้ด้วยนะเป็น yellow page เลยครับโอ้เหรอฮะหนาเพราะว่าเราเซตทีม1ท่านเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเซตทีมเรามี4 track แล้วเราพยายามเรียกว่า identify ปัญหาทุก workflow นะครับกำลังทำอยู่ครับใช้เวลาแต่ว่าอย่างน้อยมันมี movement ที่ทำให้เราดีขึ้นนะครับยินดีฮะอันนี้ถ้าเกิดว่าเอามาเผยแพร่ต่อน่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากนะครับเพราะว่าผมว่าไอ้การเขียนไอ้ตัว BCP plan ที่เกี่ยวข้องกับ Cyber Security นี่ต้องเข้าใจ context ของไอ้ตัวโลกนี้ค่อนข้างมากเนาะแล้ววิธีการทำงานอะไรต่างๆ touch point ต่างๆนะครับมาถึงช่วงท้ายแล้วกันนะครับผมเห็นภาพแล้วก็มีบทเรียนอะไรต่างๆที่น่าจะเป็นประโยชน์ละมองไปในอนาคตครับภัยมันจะมากขึ้นนะเราคุยตั้งแต่ต้นว่ามันจะมากขึ้นเทรนด์มันจะเป็นยังไงต่อครับในเรื่องของ Cyber Security องค์กรต้องปรับตัวยังไงต่อต้องaddress ปัญหานี้ยังจริงจังมากน้อยแค่ไหนครับครับผมว่าใน long term เนี่ยโลกดิจิตอลเนี่ยผมว่าทุกคนคงไม่เถียงกันแล้วว่าเรามันจะเติบโตขึ้นไม่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบก็ตามเพราะทุกคนจำเป็นต้องอยู่ในโลกของ 4.0 โลกของดิจิตอลภัยไซเบอร์อย่างที่ผมบอกมันเป็น dark side มันจะโตตามดิจิตอล world นะดังนั้นแน่นอนครับ cyber security solution ต่างๆมันจะต้องเติบโตตามลักษณะแบบนี้การป้องกันกลับไปเรื่องเดิมป้องกันได้ไม่ได้ 100% แฮกเกอร์ก็เก่งขึ้นทุกวันโซฟิสติเคทขึ้นทุกวันซับซ้อนขึ้นทุกวันดังนั้นโซลูชันต่างๆก็จะต้องเหมือนวัคซีนนะมีเชื้อโรคมันเก่งขึ้นทุกวัน วัคซีนก็ต้องพัฒนาต่อเนื่องไปทุกวันแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ควรจะยอมแพ้หมายความว่าเอ้ยไหนป้องกันไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันไปไม่ใช่ผมคิดว่ามันเริ่มจาก awareness ของผู้บริหารองค์กรก่อนว่าถ้ามี awareness รู้ว่าความเสียหายเกิดขึ้นจริงแล้วมันสามารถเกิดกับเราได้เนี่ยแผนการป้องกันมันจะตามลูกน้องเราก็จะได้รับการสนับสนุนที่เขาพยายามจะหาวิธีมาช่วยเราป้องกันใช่ไหมครับผมคิดว่าองค์กรจะต้องให้ความสำคัญเป็นเรื่องแรกหลังจากนั้นเรื่องเทคนิคเรื่อง advisory เนี่ยผมว่าเราช่วยกันได้อยู่แล้วอย่าง Jable เองก็เราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเรื่องพวกนี้นะครับผมคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากแต่ผู้บริหารจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับมันก่อนเราทุกอย่างมันจะดีขึ้นเหมือนเราเชื่อในวัคซีนนะคนไม่ฉีดก็ไม่ฉีดถูกไหมแต่ถ้าคนคิดว่าหลายคนต่อแถวทั้งที่รู้ว่าป้องกันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เขา aware ว่าเฮ้ยเขาติดโควิดเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนนะไอ้ตรงนี้สำคัญนะครับเหมือนกันครับถ้าเราเอาแวร์ว่าไซเบอร์มันเป็นภัยสำคัญเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญกับมันครับสุดท้ายแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องเทคโนโลยีโปรเซสแล้วก็คนครับผมอยากพูดเรื่องผู้นำ
เพราะเมื่อกี้คุณจอก็แตะเรื่องผู้นำค่อนข้างมากเพราะว่าจริงๆแหละถ้าเกิดผู้นำไม่เอาด้วยทั้งบริษัทมันก็ยากที่จะไปในทางนั้นใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรที่คิดว่าผู้นำต้องให้ความสำคัญมากขึ้นที่เขาต้องสื่อสารมากขึ้นหรือก็ต้องเปลี่ยนสกิลเปลี่ยน mindset บางอย่างเพื่อที่จะป้องกันไอ้ปัญหา cyber security เนี่ยให้มันเกิดน้อยที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดอะไรคือสิ่งที่ผู้นำควรจะเปลี่ยนมากสุดครับmindset เรื่องแรกเพราะว่าผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะอยู่ในเจน X and above ขึ้นไปยกเว้นน้องๆสตาร์ทอัพนะครับซึ่งเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาแล้วเราก็จะมี belief บางอย่างว่ามันไม่เกิดขึ้นกับเราหรอกเนี่ยอันนี้มันเป็น mindset ผมก็เป็นนะในอดีตก็เป็นแต่ผมแค่อยากจะมาบอกว่าสิ่งที่เราเห็นรอบตัวเนี่ยมันเป็นภัยที่เกิดขึ้นจริงแล้วมันใกล้ตัวคุณมากๆนะครับวันนั้นผมว่า mindset ต้องเปลี่ยนแต่ผมไหนๆคุณเคนพูดถึงเรื่องของบทบาทผู้นำเนี่ยผมขอเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะผมว่านี่สำคัญนิดนึงก็ถ้าเกิดไครซิสแล้วเนี่ยเรารู้ว่าการป้องกันไม่ 100% โลของผู้นำในยามที่เกิดไครซิสเนี่ยที่ซึ่งผมบอกว่าไครซิสนี้ไม่เหมือนกับไครซิสชนิดอื่นเนี่ยผมว่าสำคัญมากๆนะครับอันที่1อย่างที่ผมบอกว่าวันที่เจอเนี่ยมืด มืดบอดมากมืดบอดมากเราต้องรับศึกหลายด้านอันแรกผมมองว่าเราควรจะทำตัวเองเป็นผู้ประสาน10ทิศคอลลาโบเรเตอร์นะครับเป็นคนกรุยทางให้เขาอย่างที่ผมบอกเราต้องมี A ทีมถูกมั้ยผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับถ้าคุณเคนมองเหมือนกับการแข่งขันนั่นเป็นการฟุตบอลนะผมก็ชอบดูนะจุดประสงค์คือเราจะต้องเอาลูกบอลวิ่งไปอีกข้างหนึ่งของสนามที่โซนนั้นให้ได้ถูกไหมฮะถ้าเมื่อไหร่ผู้บริหารในองค์กร leadership เนี่ยมองตัวเองเป็นคนถือลูกบอลแล้ววิ่งไปเป็นคนทัชดาวน์เนี่ยผมว่าผิดอ๋อเหรอครับผมว่าผิดเพราะว่าคนที่วิ่งที่เราเรียก running back เนี่ยเราไม่ใช่เป็นคนที่วิ่งเร็วมีสกิลที่วิ่งเร็วที่สุดในเรื่องของ Cyber Security แน่นอนยกเว้นคุณมีแบ็คกราวด์ IT ที่สตรองมากซึ่งผู้บริหารส่วนใหญ่คงไม่ได้มีดังนั้นคนที่คนจะเป็นคนถึงลูกบอลคือทีมงานของคุณเพราะเขาเก่งกว่าเขารู้มากกว่าผมอยาก imagine ภาพว่าผู้บริหารควรจะเป็นถ้าคุณเคนสังเกตว่าคนนึงวิ่งไปหาลูกบอลจะมีคนนึงที่ช่วยผลักกรุยทางไปนั่นคือหน้าที่ครับผู้นำต้องเป็นคนกรุยทางผู้นำต้องคนบล็อกไม่ให้คนอื่นมาใช่เพราะเนื่องจากไทม์มันเพรสซิ่งมากการทำงานมันจะไขว้แผนกกันครับบางจ็อบเนี่ยปกติใช้เวลา3อาทิตย์ในการตกลงกันได้แล้วก็ execute ได้คุณต้องการ3ชั่วโมงดังนั้นถ้าผู้นำระดับสูงไม่เป็นคนกุยทางให้อันนั้นไม่เกิดแล้วมันก็จะลากยาวแล้วอย่างที่ผมบอกว่าไครซิสเนี่ยมันแข่งกับเวลาทุกวินาทีไม่ใช่นาทีเนี่ยทุกวินาทีที่หายไปเนี่ย data ของคุณขึ้นมาอยู่ในเว็บละอันนี้ผมลืมเล่านะไอ้ ransomware as a service เนี่ยวิธีการของเขาเนี่ยมี go to market แบบใหม่ด้วยนะครับเขาเอา data ของเราไปแล้วเข้าไปพุทบนเว็บเราให้เวลาคุณเช่น48ชั่วโมงแต่ใน48ชั่วโมงเนี่ยเขาปล่อยทีเซอร์ออกมาให้คุณดาวน์โหลดได้ใครๆก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนี่คือวิธีการของเขาดังนั้นทุกวินาทีที่เสียไปเนี่ยอันนี้มันแข่งกับเวลาอยู่ดังนั้นเราไม่สามารถทำให้ทาร์กที่3อาทิตย์มันเป็น3ชั่วโมงได้คุณจบฮะดังนั้นลีดเดอร์ชิพโรตรงนี้สำคัญมากๆถ้างั้นองค์กรไปต่อไม่ได้แน่นอนกับไครซิสอันนี้นะครับอันที่2ผมมองว่ามันจะมีเนื่องจากไทม์มันเพรสซิ่งแล้วมันจะมีอินโฟเมชันจะไม่ครบเช่นก้นของหลุมที่ผมบอกคุณไม่รู้ว่า data ของคุณหายไปเท่าไหร่แต่คุณต้องเมคดิชันแล้วให้เห็นตัวอย่างภาพชัดนะครับถ้าเป็นเคสสมมติคุณเคนเกิดเจอเคสเนี้ยมีคนถามว่าคุณเคนจะจ่ายไหมผมว่าคำถามนี้คนถามเยอะเนาะใช่ใช่จ่ายไหมจ่ายดีไหมจะได้จบๆไปผมเองก็ไม่มีคำตอบให้นะแต่ว่าผมกำลังจะบอกว่านี่คือ tough decision เพราะว่าจ่ายก็เสี่ยงไม่จ่ายข้อมูลก็อาจจะไม่ได้คืนครับหรือโดนเผยแพร่ไปแล้วของ Jabble จ่ายไหมครับแหมอันนี้ถามตรงดีนะ ถ้าเอาสรุปสั้นๆคือไม่ได้จ่ายแต่มันอันนี้คือ final answer มากกว่าแต่ process thinking มันมายาวมากนะครับสิ่งที่ผมแค่จะบอกว่าคือของเราเนี่ยโชคดีนิดนึงว่าพาร์ทของ investigation ของเราเนื่องจากระบบเราโดนเจาะก็จริงแต่ว่าพื้นฐานเราค่อนข้างจะพอใช้ได้อยู่ก็ไม่ถึงกับแน่นขนาดนั้นถ้าแน่นคงไม่โดนนะเรารู้ผมตอนนั้นตอนที่ผมตัดสินใจผมรู้ว่ามัน 70% ว่าข้อมูลของเราประมาณไหนซึ่งผมก็จะรู้สึกแย่มากๆครับกับผู้บริหารบางท่านถ้าเกิดจะต้องทีมงานให้รู้ได้แค่ต่ำกว่า 50% เพราะการตัดสินใจมันจะเสี่ยงมากนะครับแต่ผมก็จะบอกว่านี่คือที่ผมเรียกว่า tough decision ซึ่งมันจะมี tough decision อื่นๆอีกเยอะมากนะว่าจะเอาระบบลงทั้งหมดไม่เอาระบบลงทั้งหมดเยอะมากไปหมดแหละใช่แต่ตรงนี้อะไรก็ได้ครับตัดสินใจซ้ายหรือขวาก็ได้แต่คุณต้องตัดสินใจเพราะถ้าคุณลังเลปุ๊บโอ้โหทีมงานนี่รวนเลยผมเห็นตัวอย่างมาเยอะแล้วอันนี้เราพยายามผมก็มีlesson learnของตัวเองนะการตัดสินใจ1 2 3 4 5เนี่ยเราพยายามจะตัดสินใจแล้วเราก็อยู่กับมันเพราะเราเป็นคนตัดสินใจเอง20คนในห้องช่วยคุณไม่ได้ให้ความเห็นได้แต่
สุดท้ายอยู่ที่คุณอันนี้แต่ยังไงก็ตามคุณต้องตัดสินใจมันวิกฤตมันผ่านไปได้ส่วนอันที่3เนี่ยผมคิดว่าอันนี้สำคัญไม่แพ้กันผมใช้ศัพท์เรียกว่าเป็น cheer leader นะ motivation ครับองค์กรมันจะนอกจากเรามืดบอดแล้วเนี่ยคนในองค์กรก็รู้สึกห่อเหี่ยวไปด้วยจริงนะครับลูกคู่ค้าของเราพนักงานของเราผู้บริหารของเราเราต้องทำตัวเป็น motivator เฮ้ยเดี๋ยวเราผ่านไปได้ด้วยกันนะอย่างเหมือนไวรัสเนี่ยเราจะผ่านไปได้ด้วยกันอย่างว่าอย่างนี้เพราะผมเชื่อว่าพลังบวกเท่านั้นที่จะทำให้เราผ่านวิกฤตนี้ได้นะดังนั้นโล3ข้อเนี้ยเป็นอะไรที่ผมคิดว่าลีดเดอร์สำคัญมากๆถ้างั้นไครซิสมันจะลากพอลากเสร็จแล้วความเสียหายจะประเมินค่าไม่ได้นะครับนี่ก็เลยอยากจะฝากไว้ในช่วงสุดท้ายว่าตรงนี้อยากจะให้ผู้บริหารลองไปพิจารณาดูนะครับแล้วก็ความง่ายความยากแต่ละคนก็แตกต่างกันไปแล้วก็ไม่มีโซลูชันไหนที่เราบอกว่าเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดเช่นเมื่อกี้ที่ถามจ่ายหรือไม่จ่ายเนี่ยถ้าให้ผมแนะนำผมบอกไม่ได้คุณต้องไปดูในคอนเท็กซ์ที่คุณกำลังเผชิญนั้นอยู่ครับแต่ถ้าเป็น advice ทั่วๆไปจากทางการจากทุกคนเราก็บอกว่าไม่ควรจ่าย ถูกไหมครับเพราะมันเป็น illegal activities แต่ว่าอันนี้เราคงไม่เข้าไป influence มากครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมีประเด็นเยอะครับไว้หลังคงถ้ามีโอกาสอยากจะให้เราเข้าไปแชร์เป็น case by case เนี่ยเราอาจจะเข้าไปช่วย advice ได้ว่าเจอสถานการณ์อย่างนี้เราควรจะ handle ยังไงได้บ้างนะครับก็อยากจะฝากไว้3ข้อตรงนี้นะครับครับดีมากเลยครับจริงๆควรจะจบตั้งแต่ตรงนี้แล้วแต่พอเราพูดถึงความเป็นผู้นำครับผมคิดว่าตอนนี้อย่างนึงที่ทุกประเทศคุยกันค่อนข้างเยอะคือระดับประเทศครับถูกมั้ยฮะ Cyber Security ระดับประเทศนี่สำคัญมากข้อมูลประชาชนใช่ครับแล้วตอนนี้มันกลายเป็น Cyber Warระหว่างประเทศด้วยเราเห็นสหรัฐกับจีนทะเลาะกันเรื่องนี้เยอะมากๆต่างคนก็ต่างโจมตีว่าได้ข้อมูลมาจากเอกชนเจ้านั้นเอกชนเจ้านี้กลายเป็นโอ้โหคดีความใหญ่โตมากพูดในแง่ภาพใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยเราควรเตรียมพร้อมอะไรในเรื่องนี้เราควรจะมีวิธีคิดอะไรเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหามันเกิดขึ้นเพราะนี่เอาแค่องค์กรเล็กๆนี่ก็ยากแล้วนะใช่ครับแต่ในระดับประเทศนี่โอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องระดับประเทศมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศอีกด้วยครับอันนี้จะเป็นทิ้งท้ายเล็กน้อยในมุมมองคุณจ๊อบก็ได้ได้ครับผมว่าจริงๆเราหลักการคิดคล้ายๆกันทุกอย่างเราจะให้ความสำคัญกับมันต่อเมื่อเรา awareเราตระหนักรู้ว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ของบริษัทสายขององค์กรภาครัฐหรือทั้งประเทศเองก็ตามถ้าวันนี้ผู้นำของเราฝั่งของรัฐบาลของเราคิดว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากแล้วมันเป็นอันตรายเนี่ยเราก็จะให้เอฟฟอร์ตไปกับมันเยอะผมคิดว่าองค์กรตอนนี้ภาครัฐเนี่ยตื่นตัวค่อนข้างเยอะแต่ process เนี่ยมันใช้เวลาเมื่อกี้เราพูดถึงเทคโนโลยี process people ใช่ไหมนั่นคือเราพูดในองค์กรตอนนี้เราพูดในคอนเทกต์ของประเทศเทคโนโลยีไม่ได้ต่างกันเยอะมีตังก็ซื้อได้ประเทศมีตังเยอะแต่เรื่อง process อะไรเงี้ยน่าห่วง process policy เนี่ยอันที่หนึ่งคือถ้าเมื่อไหร่คนร้ายมีความรู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ได้ฉันไม่มีลิสต์ฉันไม่โดนจับโอ้โหคุณอีกหน่อยคุณจะมีคนร้ายเพียบเลยผมถึงบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของไม่ใช่แค่ภาครัฐเป็นหน้าที่ของเราด้วยที่เราจะต้องคัมเอาท์ออกมาแล้วบอกว่าเราไม่ยอมนะคุณจะจับได้ไม่ได้ผมไม่ทราบแต่เราจะแจ้งความไว้ก่อนเราจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดกับคุณอันนี้มันต้องสแตนด์เอาท์ออกมาอย่างนั้นในขณะภาครัฐเองกฎหมายต่างๆเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้หลายภาคส่วนก็พยายามนะครับพยายามจะปรับกฎหมายให้สอดคล้องไปกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปแต่สปีดเนี่ยคุณเคนเหมือนกับอย่าว่าแต่ภาครัฐเอกชนเลยแค่โคเปรกับสตาร์ทอัพคุณเรียนก็รู้สปีดมันคนละสปีดกันใช่ไหมฮะโลกดิจิตอลมันเปลี่ยนเป็นรวดเร็วมากยังไงกฎหมายก็เองก็ต้องใช้เวลาที่จะแคชอัพตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าเขากำลังทำอยู่ไหมผมเชื่อว่าเขากำลังทำอยู่อันนั้นเป็นภาคของ process นะครับส่วนเรื่องของ people เนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยซึ่งภาครัฐก็อย่างที่มาชวนทางผมไปเหมือนกันเนี่ยก็อยากจะให้ education กับผู้บริหารซึ่งเซสชันลักษณะแบบนี้ก็เป็นเซสชันที่ช่วยได้ว่าเฮ้ยคุณเคยเจอมาแล้วมันเป็นยังไงนะ คุณแฮนเดิลกับมันยังไงอย่างน้อยอาจจะเลปเปเคทได้แล้วไม่ 100% แต่มันสร้าง awareness ว่าเฮ้ยคุณยังโดนเลยแล้วฉันจะโดนไหมฉันจะโดนแค่จุดเล็กๆแค่นี้ครับไปที่บอร์ดเลเวลไปที่CEO เลเวลเนี่ยองค์กรเปลี่ยนได้เพราะว่าเขามี power ที่จะทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงวันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าทางภาครัฐได้ดูเนี่ยผมคิดว่าถ้าทางผู้ใหญ่ในภาครัฐได้เห็นแล้ว aware ผมว่าตอนนี้ท่าน aware แน่นอนเพราะว่ากระทรวงต่างๆท่านก็โดนกันทั่วหน้าใช่ไหมครับความเสียหายเยอะมากนะครับแล้วก็เพียงแต่ว่าวันนี้เรายังไม่ได้มีกฎหมายที่มีการฟ้องร้องอย่างจริงจังซึ่งเดี๋ยวมันจะมาอีกไม่นานนี้มันต้องมาแน่ๆเพราะว่าหลายประเทศในโลกไปละนะครับผมคิดว่าถึงเราควรจะปกป้องมันก่อนที่ความเสียหายมันจะมานะครับก็อาจจะฝากทิ้งท้ายไว้ว่าทั้งภาครัฐภาคเอกชนถ้าเราร่วมมือช่วยกันaware ตระหนักรู้เนี่ยเราผมว่าเราปกป้องได้เท่ากับวัคซีนโควิด-19 ก็แล้วกันคือมันไม่ 100% ไม่ 100% 70-80% แล้วเกิดพลาดพลั้งไป
ก็ไม่ได้เสียหายไม่เสียหายมากนะครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ที่มาให้ความรู้เรื่อง Cyber Security ยินดีครับแบบเข้าใจง่ายมากๆแล้วก็มีเคสจริงมาด้วยรวมทั้งสะท้อนมาถึงตัวพวกเราด้วยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คือเรื่องของ process procedure แล้วสำคัญที่สุดคนคนแล้วหวังว่าผู้ฟังทุกท่านจะได้รับประโยชน์ตัวนี้เอาไปปรับใช้แล้วก็เริ่มตระหนักกับเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นอย่าลืมเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับ